ยงามราวกับภาพวาดจริงๆเลยนะคะและในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะทางอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่นำเรือลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะโดยจะกำชับให้เรือทุกลำต้องให้นักท่องเที่ยวสวมชูชีพเมื่ออยู่บนเรือทุกคนแล้วก็ทุกครั้งด้วยนะคะเราไปถามชาวบ้านโรงเจค่ะชาวบ้านโรงเจที่เขาให้บริการเรือนำเที่ยวนี้นะคะเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวนะคะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะมีรายได้วันละหลักพันบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่คอยแนะนำนักท่องเที่ยวว่ามุมไหนเนี่ยถ่ายรูปสวยๆต้องโพสท่าอย่างไรนะคะแล้วก็ยังมีบริการถ่ายรูปให้ด้วยรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกประทับใจเมื่อมาที่ทุ่งบัวหลวง300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณที่แห่งนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ